ในวันนี้ผมได้นำเฟรมเวิร์กหนึ่งมาที่จะสามารถช่วยทุกคนไปถึงเป้าหมายที่คุณเคยตั้งไว้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพหน้าที่การงานหรือว่าการพัฒนาตัวเองโดยรวมเพราะผมเชื่อว่านี่คงเป็นปัญหาที่หลายๆคนกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเพราะว่าตัวเขาไม่เก่งเขาเลยไม่สามารถทำได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยครับคุณแค่ขาด how to ขาดวิธีการเท่านั้นเองและในพอดแคสต์เอพิโซดนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเฟรมเวิร์คที่แสนเรียบง่ายที่จะช่วยคุณบรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ได้ครับ You are listening to the Library Podcast on Theoretical สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Library Podcast ในช่วง The Article กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในพอดแคสต์เอพิโซดนี้ผมได้นำบทความหนึ่งมาจากทางคุณอาลียับดาวอีกครั้งกับหัวข้อที่ว่า A Framework for Achieving Big Goals Framework ที่จะสามารถช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้โดย Framework นี้จะประกอบไปด้วยทั้งหมด5 T นะครับ T ที่1 Target นิยามเป้าหมายของคุณครับทางคุณอาลีบอกว่าก่อนที่เราจะเริ่มต้นวิ่งตามเป้าหมายของเราเนี่ยเราควรจะถามคำถามกับตัวเองก่อนว่าเป้าหมายนั้นคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีอยู่หลายครั้งที่บางทีเป้าหมายของเรามันก็ไม่ได้มาจากความต้องการของเราจริงๆแต่ว่ามันมาจากความต้องการของคนรอบข้างซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นนะครับคุณจะไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนเพราะว่าคุณจะหมดไฟเอาซะก่อนและวิธีการที่เราจะสามารถรู้ได้นะครับว่าเราต้องการเป้าหมายนั้นจริงๆไหมคือการทำแบบทดสอบกับตัวเองครับซึ่งคุณอาลีเขาแนะนำแบบทดสอบหนึ่งที่เรียกว่า the Odyssey Plan Odyssey Plan คือแบบทดสอบที่จะช่วยให้เรานะครับค้นหาสิ่งที่เราต้องการจะทำในชีวิตนี้แล้วก็ค้นหาแพชชั่นของเราครับโอเคสำหรับใครที่มีกระดาษกับปากกาอยู่ใกล้ๆนะครับก็อาจจะอยากให้เตรียมขึ้นมานิดนึงเผื่อคุณจะสามารถเอาไว้จดได้เพราะว่าผมจะถามคำถามกับคุณผู้ฟังนะครับทั้ง3ข้อของ Odyssey Plan และถ้าเกิดใครสะดวกจดก็สามารถจดได้เลยนะครับคำถามข้อแรกครับชีวิตคุณจะเป็นยังไงในอีก5ปีข้างหน้าถ้าคุณยังทำในสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้เขียนออกมาเป็นแบบดีเทลเลยนะครับว่าวันนึงคุณจะทำอะไรบ้างในอีก5ปีข้างหน้าหน้าตาใน1อาทิตย์ของคุณจะเป็นยังไงพยายามเขียนออกมาให้ละเอียดที่สุดเลยนะครับส่วนคำถามที่2ชีวิตคุณในอีก5ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นยังไงถ้าเกิดคุณเลือกเดินบนเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งเลยซึ่งสำหรับข้อนี้คุณก็ไม่สามารถตอบได้แบบเดียวกับข้อแรกนะครับให้คิดไว้เลยว่าออปชันที่คุณตอบไว้ในข้อแรกเนี่ยสิ่งที่คุณจะทำมันถูกปิดไปละมันไม่ใช่โอกาสของคุณละแล้วคุณจะเลือกทำอยู่บนเส้นทางไหนในอนาคตและลองเขียนออกมาดูครับว่าถ้าเกิดคุณเลือกเส้นทางอาชีพอีกแบบนึงเลยชีวิตคุณจะหน้าตาเป็นยังไงและคำถามสุดท้ายครับชีวิตคุณในอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงถ้าเรื่องเงินทองชื่อเสียงและภาพลักษณ์หน้าตาทางสังคมมันไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไปคุณจะเลือกเส้นทางที่แตกต่างกันไปไหมหรือว่าคุณต้องการจะเลือกทำในสิ่งอะไรอยากจะทำสิ่งไหนและใช้ชีวิตยังไงลองเขียนออกมาดูครับพอคุณลองเขียนคำตอบออกมาทั้งหมดแล้วก็ลองกลับมาถามกับตัวเองดูครับว่าเส้นทางไหนคือเส้นทางที่มันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่าที่สุดตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคุณมากที่สุดและผมก็เชื่อว่าคำตอบนั้นก็คือคำตอบสุดท้ายครับมันจะเป็นคำตอบที่มันเป็นงานที่จะทำให้คุณรู้สึกฟูลฟิลมากที่สุดตอบโจทย์ความเป็นคุณมากที่สุดและนั่นแหละครับลองหาคำตอบเหล่านี้ดูครับเพราะว่ามันเป็นส่วนสำคัญมากในการค้นหาเป้าหมายที่มีความสำคัญกับคุณจริงๆทีที่สองนะครับ time จัดสรรเวลาครับพอคุณรู้แล้วว่าเป้าหมายที่คุณต้องการจะไปให้ถึงจริงๆเนี่ยคืออะไรสิ่งถัดมาที่คุณต้องทำก็คือการจัดสรรเวลาให้ดีครับคุณจะต้องบล็อกเวลาในแต่ละวันเพื่อที่คุณจะสามารถทำตามเป้าหมายที่คุณต้องการได้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีงานประจำอยู่หรือว่ากำลังเรียนอยู่มันก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่คุณควรจะจัดสรรเวลาสักนิดนึงอาจจะเพียงแค่วันละ 1-2 ชั่วโมงในการทำตามความฝันของคุณครับผมเข้าใจดีเลยว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่ถ้าเกิดเป้าหมายนั้นหรือว่าจุดที่คุณอยากจะไปมันมีความสำคัญกับคุณจริงๆคุณก็ต้องแบ่งเวลา2ชั่วโมงต่อวันตรงนั้นให้กับเป้าหมายของคุณได้ครับหนึ่งในวิธีหนึ่งที่ทางคุณอาลีเขาแนะนำคือการใช้ time blocking ครับการใช้ปฏิทินตัว Google Calendar
ในการบล็อกเวลาเลยว่าช่วงเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มหรือว่า1ทุ่มถึง3ทุ่มคุณจะบล็อกเวลานี้ไว้สำหรับการทำงานหรือว่าทำตามเป้าหมายของคุณครับและถ้าเกิดในช่วงเวลานั้นมีเพื่อนโทรมาชวนไปไหนหรือว่ามีใครชวนไปกินที่ไหนคุณก็ต้องปฏิเสธครับเพื่อที่คุณจะสามารถทำตามเป้าหมายของคุณได้ทีที่3ครับ task กำหนดงานที่ต้องทำพอคุณสามารถจัดสรรเวลาได้แล้วสิ่งถัดมาก็คือการระบุงานที่คุณต้องทำครับวิธีการที่ง่ายที่สุดที่คุณจะสามารถเห็นงานเป็นแบบภาพรวมได้คือต้องมองจากภาพใหญ่ก่อนครับว่าคุณต้องการจะเดินไปจุดไหนแล้วคราวนี้ลองซอยออกมาดูสมมติว่าปีหนึ่งคุณต้องการจะไปถึงเป้าหมายนี้คุณก็ลองมาดูว่าในแต่ละเดือนคุณต้องทำอะไรบ้างแล้วแต่ละอาทิตย์ล่ะแล้วในแต่ละวันล่ะคราวนี้คุณก็จะเห็นแล้วว่าอะไรคืองานสำคัญในแต่ละวันที่คุณจะต้องทำให้เสร็จเพื่อที่คุณจะสามารถขยับเข้าใกล้เป้าหมายของคุณไปทีละก้าวได้และทางคุณอาลีนะครับเขาก็ได้แชร์เทคนิคนึงด้วยที่เราทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กันได้ซึ่งส่วนตัวผมเองก็ใช้อยู่นะครับมันคือเทคนิคที่เรียกว่า daily highlight ครับโดยปกติแล้วในแต่ละวันเราจะมีหลายสิ่งมากเลยใช่ไหมครับที่เราต้องทำบางสิ่งก็สำคัญบางสิ่งก็ไม่สำคัญแต่เพราะแบบนั้นแหละครับเราต้องระบุให้ชัดเจนว่าอะไรคืองานที่สำคัญที่สุดในแต่ละวันที่จะสามารถทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายของเราได้และงานนั้นคือ daily highlight ครับ daily highlight จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าถ้าวันนี้จบลงงานนี้ของเราต้องเสร็จงานอื่นไม่เสร็จไม่เป็นไรแต่ว่างานนี้มันคืองานที่สำคัญที่สุดและการทำแบบนี้ใน to-do list ของคุณนะครับมันก็จะสามารถช่วยให้ทุกคนสามารถทำตามเป้าหมายในแต่ละวันของคุณได้ดียิ่งขึ้นครับทีถัดมาครับทีที่4 troubleshoot เตรียมรับมือกับปัญหาทางคุณอาลีบอกว่าแน่นอนครับมันเป็นเรื่องแบบ 100% เลยที่ทุกอย่างไม่สามารถเป็นไปตามแผนที่เราต้องการได้ปัญหามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับมันมีความเสี่ยงมันมีปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องสำคัญครับที่เราควรจะทำ SWOT analysis เราควรจะตรวจตัวเองครับว่าจุดแข็งเราคืออะไรจุดอ่อนเราคืออะไรความเสี่ยงและโอกาสที่เราทำอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างและเตรียมแผนรับมือสิ่งเหล่านั้นครับมาถึงทีสุดท้ายครับทีที่5 transparency ความโปร่งใสในการทำงานและความรับผิดชอบของตัวคุณครับใน4ข้อก่อนหน้านี้เราได้ระบุออกมาแล้วว่ามีอะไรบ้างที่เราควรทำและควรเตรียมตัวเพื่อที่เราจะสามารถไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้แต่พอมาถึงข้อนี้ครับข้อนี้เราจะไม่ได้วัดกันที่วิธีการในการทำงานละแต่มันจะวัดกันที่ consistency ครับวัดกันที่ว่าคุณจะมาทำในสิ่งที่คุณตั้งเป้าว่าจะทำในทุกๆวันซึ่งผมเชื่อว่าในส่วนนี้คือส่วนที่ยากที่สุดครับเรื่องของการวางแผนหรือว่าเรื่องของการทำงานมันไม่ใช่เรื่องยากเลยเรื่องที่ยากคือการลงมือทำในทุกๆวันแม้ว่าวันนั้นคุณอาจจะไม่เห็นผลที่คุณทำแต่คุณก็ต้องทำต่อไปครับเพราะยังไงถ้าเกิดคุณสามารถทำอะไรติดต่อกันได้เป็นระยะเวลานานผลลัพธ์มันจะแสดงให้เห็นอย่างแน่นอนครับแล้ววิธีนึงที่ทางคุณอาลีเขาได้แนะนำเพื่อที่เราจะสามารถเรียกว่าลงมือทำงานได้อยู่เรื่อยๆคือการหาพาร์ทเนอร์ครับหาพาร์ทเนอร์ในที่นี้ก็คือหาคนที่คุณจะสามารถไปรายงานกับเขาได้ในทุกๆอาทิตย์ก็ได้หรือในทุกๆวันว่าคุณได้ทำตามเป้าหมายที่คุณเคยบอกว่าจะทำได้สำเร็จพาร์ทเนอร์คนนั้นอาจจะเป็นคนที่วิ่งตามเป้าหมายเหมือนกันก็ได้ครับแล้วคุณก็อาจจะมาจับคู่กันในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า accountability partner ครับซึ่งแต่ละคนเขาก็จะมีการบอกเป้าหมายของกันและกันและแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องทำตามเป้าหมายที่เคยบอกเอาไว้ให้สำเร็จถ้าเกิดทำไม่ได้ก็จะเกิดการลงโทษครับอาจจะเป็นการโอนเงินให้อีกฝ่ายก็ได้เป็นการยืนยันตัวตนว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทำไม่ได้เราจะโอนเงินให้นาย500บาทเพื่อเป็นเรียกว่าค่าประกันแล้วกันครับว่าคุณจะลงมือทำจริงๆและเงินจำนวนนั้นก็ถ้าเกิดสูงระดับนึงคุณก็ไม่อยากเสียถูกต้องไหมครับคุณก็คงจะเลือกลงมือทำในงานนั้นมากกว่าที่จะเสียตังค์ให้เพื่อนของคุณและนี่แหละครับคือหลักการของ accountability partner การทำแบบนี้มันจะเป็นการช่วยเพิ่มวินัยให้กับตัวคุณในการเดินทางตามเป้าหมายที่คุณเคยตั้งไว้ได้มากขึ้นครับและนั่นนะครับคือบทเรียนจากบทความ framework ที่จะสามารถช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ที่ทางทีมงาน The Library และตัวผมได้สรุปมาให้ส่วนตัวผมมองว่า5วิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่เรียบง่ายเอามากๆแต่ก็มีประสิทธิภาพสูงมากเช่นกันถ้าเราสามารถทำตามมันได้และทำได้อย่างถูกวิธีซึ่งทุกคนก็สามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้กับเป้าหมายที่คุณต้องการได้นะครับแล้วมันสามารถจำได้ง่ายมากเลยครับก็คือ 5T ทีแรกครับคือ target ทีที่2คือ time ทีที่3คือ task ทีที่4 troubleshoot แล้วก็ทีที่5ครับ
transparency ถ้าคุณสามารถทำตาม5 step นี้ได้ผมเชื่อเลยครับว่าคุณจะสามารถเข้าใกล้เป้าหมายของคุณได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับหวังว่าพอดแคสต์เอพิโซดนี้จะช่วยให้ทุกคนมีแนวทางในการทำตามเป้าหมายได้มากขึ้นนะครับและก่อนที่เราจะจากกันไปครับผมมีเนื้อหาอัปเดตมาให้ทุกคนได้ฟังกันทาง The Library Podcast นะครับเราจะมีเนื้อหาสุดพิเศษเป็นพรีเมียมคอนเทนต์ซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่มันมีความเจาะลึกมากขึ้นมีเคสสตี้ของคนที่ประสบความสำเร็จและบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากมายมาแชร์ให้ทุกคนได้เรียนรู้กันครับซึ่งแน่นอนครับเนื้อหามันจะเจาะลึกมากกว่าที่ทุกคนได้ฟังกันในพอดแคสต์นี้อย่างแน่นอนและสำหรับใครที่ฟังเนื้อหาของ The Library Podcast เป็นประจำอยู่แล้วแล้วอยากฟังเนื้อหาที่มันมีดีเทลมากขึ้นสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของคุณได้หรือว่าองค์กรของคุณได้ The Premium Content จะตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนครับซึ่งทุกคนจะสามารถเข้าถึงเนื้อหา Premium Content ได้ผ่านเว็บไซต์ของทางเราซึ่งจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้นะครับและสำหรับใครที่ชอบเรียนรู้ผ่านการอ่านก็สามารถหาซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับทุกหนังสือที่เรามีนั้นถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีและหวังว่าทุกคนจะได้อ่านสักครั้งในชีวิตขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้จนจบสำหรับวันนี้ทางทีมงาน The Library และตัวผมเองขอลาไปก่อนและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ